นับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีโฮมโปรแอนนิเวอร์ซารี่24ปี24สิงหาคมถึง27กันยายนนี้ที่โฮมโปรทุกสาขาท่านผู้ชมครับร้านนี้ถือว่าเป็นเกี๊ยวซ่าผัดยักษ์ผัดยักษ์ในตำนานด้วยนะฮะที่เรียกได้ว่าคนเนี่ยแห่กันสั่งกินวันนี้จากร้านเรียกได้ว่าแผงลอยด้วยนะเมื่อก่อนขายอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงสุทธิสารจำได้เพราะเมื่อก่อนใครจะไปกินก็ต้องไปซื้อที่สุทธิสารคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อจากแผงลอยเล็กๆนะฮะเปิดแถวสุทธิสารนั่นแหละความที่เขาไม่เหมือนใครวันนี้3เดือนแรกเห็นเงินล้านว่ะพลิกชีวิตนักดนตรีเลยขอต้อนรับคุณมินจากคินซ่าเกียวซ่าสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมินเองเป็นเจ้าของร้านเกียวซ่าเป็นลูกเขยครับเป็นลูกเขยอุ๊ยหรอเป็นลูกเขยเมื่อก่อนเป็นนักดนตรีอยู่ก็เล่นดนตรีเล่นดนตรีที่ไหนก็สังกัดวงอารามนายครับปกติเล่นกลางคืนเล่นกลางคืนเป็นงานอดิเรกแต่ว่างานประจำจริงๆเป็นวิศวกรแล้วก็มีงานเพลงเป็นอาชีพเสริมได้มีโอกาสสังกัดวงเนี่ยวงเขาน่ะในคอนเตอร์น่ะมีโอกาสได้สังกัดค่ายเพลงของGarden Musicในเครือของ RS ของ RS เขาตอนนั้นต้องนะเคยมาสัมภาษณ์กับมดดำด้วยเคยมาครับช่วงนั้นอ๋อเหรอเมื่อก่อนเป็นนักร้องเนี่ยแหละแต่แบบว่าปรากฏว่าอยู่ดีๆนึกอะไรก่อนมาดามจำได้ว่าครั้งหนึ่งลูกของคุณเนี่ยลูกเกี๊ยวซ่ามันแชร์กันเต็ม Facebook เลยใช่ครับถูกต้องไหมมีช่วงที่มันเป็นกระแสในโซเชียลแล้วจะต้องไปรอคิวกินกันนานๆจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าคนมาเยอะหรอกทำไม่ทันครับทำช้าคนก็เลยไปต่อคิวไงใช่ไหมคนต่อคิวก็ทำช้าเนี่ยจริงๆเนี่ยดูสิมาดามจำได้แล้วแบบว่ามีคนอ่ะคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยคุณแม่ตรงสุทธิสารมีเกี๊ยวซ่าอร่อยแล้วใช่ก็ให้คนไปต่อให้ลูกน้องเนี่ยแหละไปต่อแล้วบอกว่าจะกินเมื่อไหร่บอกอีก2ชั่วโมงครับบอกอ๋อท่านกูไม่แดกแล้วแล้วช่วงนั้นก็จะรอนานหน่อยก็เลยเอามีดิลิเวอรี่เข้ามาก็เหมือนมีคนขับมาต่อคิวแทนเออครับขนาดนั้นเลยเป็นร้านอยู่ริมถนนเนี่ยแหละตรงสุทธิสารแผงลอยอยู่หน้าร้านอาหารของคนอื่นเขาครับคือร้านคนอื่นเขาก็จะมีพื้นที่หน้าร้านให้ปล่อยเช่าผมก็ไปเช่าเป็นแผงไว้แต่จริงคนเริ่มทำไม่ใช่ผมนะเป็นพ่อตากับลูกสาวครับผมก็มาช่วยในช่วงที่มันเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงเห็นบอกว่าได้จริงๆได้มาจากพ่อตาสูตรนี้เป็นของพ่อตาเขาเคยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน30ปีเมื่อก่อนเขาเคยทำงานที่ร้านเกียวซ่าที่ประเทศญี่ปุ่นที่ถนนกินซ่าชื่อร้านเทนริวทุกวันนี้ยังมีอยู่นะแต่เจ้าของร้านที่พ่อเขารู้จักตอนนี้เสียแล้วเป็นรุ่นลูกชายเขาเขาก็เคยทำงานที่นู่นมาก่อนเขาก็เลยทำเกียวซ่าเป็นทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเป็นพ่อตาเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมาเคยอยู่ญี่ปุ่นใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณปังนะฮะพ่อตานั่นแหละเคยไปเป็นลูกจ้างร้านเกี๊ยวซ่าใช่แล้วปรากฏในร้านเกี๊ยวซ่าก็มีแกงกะหรี่ด้วยก็มีทำแกงกะหรี่แสดงว่าพ่อก็โตมากับเกี๊ยวซ่าพ่อก็โตมากับแกงกะหรี่ใช่ครับผูกพันมากันตลอดเลยจนวันหนึ่งมาถึงกรุงเทพปุ๊บพ่อเขาคิดอะไรถึงบอกจริงๆเขากลับญี่ปุ่นมาก่อนหน้านั้นนานแล้วล่ะเขาอยู่บนดอยแม่สลองครับเคยเปิดร้านแม่สลองที่เขามีชากันนะใช่เขาเป็นคนดอยแม่สลองเชียงรายเป็นคนจีนไปอยู่เชียงรายมาคนจีนดอยแม่สลองเป็นคนจีนดอยแม่สลองเชียงรายครับก็ที่บ้านก็ปลูกไร่ชาด้วยแล้วก็ตอนที่เขากลับมาเมืองไทยใหม่ๆเขาก็เปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารจีนมีเกี๊ยวซ่าขายเป็นเมนูในนั้นเฉยๆครับแต่พอเขาเปิดกับภรรยาเขาแต่ภรรยาเขาเสียเขาก็เลยเลิกทำร้านอาหารทำแต่ไร่ชาครับแล้วก็ตอนช่วงนี้เขาก็เลยอยากมาอยู่กับลูกที่กรุงเทพก็อยากหาอะไรทำกับลูกสาวเขาใช่ครับตอนแรกก็อยากจะเปิดร้านอาหารเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าจะเปิดร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาเปิดไม่ไหวถ้ามาตอนนี้ก็ยิ่งแก่กว่าเดิมก็ยิ่งน่าจะไม่ไหวก็เชียร์ทำอะไรให้มันไม่ต้องเยอะไม่ต้องทุกเมนูทำแค่บางอย่างก็พอเขาก็อยากจะขายแกงกะหรี่กับเกี๊ยวซ่าเราก็บอกว่าเกี๊ยวซ่าอย่างเดียวก่อนได้ไหมเพราะมันจัดการง่ายแต่ใจจริงๆแล้วเราคิดว่าไม่อยากให้เขาเหนื่อยเกินไปแล้วไม่ต้องเสียค่าเช่าแพงเพราะถ้าเป็นแกงกะหรี่มันน่าจะต้องมีที่นั่งต้องเช่าร้านแพงก็เลยคิดว่าเกี๊ยวซ่าน่าจะจัดการง่ายฉันไม่ต้องเช่าร้านแพงๆเช่าเป็นแผงลอยก็ได้ปรากฏว่าขายวันแรกก็เริ่มแล้วบอกขอแค่เกี๊ยวซ่านี่แหละแต่เกี๊ยวซ่าคุณคือจะต้องเป็นถาดใหญ่ๆอย่างนี้วันแรกๆไม่ใช่อย่างนี้ด้วยเป็นชิ้นๆวันแรกๆคือเราทอดทั้งกระทะแต่เราแบ่งขายเป็นชุดเล็กๆเพราะคนไม่กล้าซื้อเยอะหรอกเขายังไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการกินเกี๊ยวซ่าเป็นมื้อปรากฏว่าหลังจากนั้นขายไม่ค่อยได้วันแรกๆเพราะก็คือเราทอดมาแล้วก็แบ่งขายชุดเล็กๆแล้วคนไม่คุ้นเคยกับการเป็นเกี๊ยวซ่าทอดน้ำเราก็ต้องสื่อสารทำความเข้าใจหน่อยว่าเกี๊ยวซ่าทอดน้ำคืออะไรทอดน้ำคืออันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันนะฮะ
คือจริงๆใส่น้ำมันด้วยนิดนึงไม่ให้มันติดกระทะเท่านั้นเองแต่หมายถึงว่าอันนี้คือทอดน้ำต้นกำเนิดมันมาจากว่าเกี๊ยวในสมัยโบราณเขากินเกี๊ยวต้มแล้วต้มในหม้อจนน้ำมันแห้งมันก็เลยติดก้นหม้อเสียดายก็แซะขึ้นมากินไอ้ที่ติดก้นหม้อมันก็กรอบๆอร่อยอร่อยเขาก็เลยเอ้ยกลายเป็นที่มาของเกี๊ยวซ่าแบบนี้แหละก็คือเกี๊ยวที่ต้มจนน้ำแห้งไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยเห็นไหมล่ะแต่มันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทำให้มันเร็วขึ้นก็คือเอาเกี๊ยวที่นึ่งสุกแล้วก็มาจี่บนกระทะก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเรายังทำเป็นวิธีเดิมคือทอดน้ำเองก็บอกว่าแรกๆพ่อทำเองทุกชิ้นทำเองหมดนวดแป้งเองด้วยนวดแป้งพ่อเขานวดแป้งเองหมูเองก็ไม่ธรรมดาหมูเอามาจากไหนหมูเนี่ยเพื่อนเขาบนดอยแม่สลองเลี้ยงหมูดำคุรบุตะเป็นเลี้ยงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณลดจังเลยอ่ะแรกๆเลยคุณคิดดูเองแล้วกันทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมหาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้แล้วครับแรกแรกนางไปเอาหมูดำคูโรบูตะที่ขายอยู่บนดอยแม่สลองอ่ะเพื่อนเขาเลี้ยงปรากฏว่าเอาหมูดำโอ้เหมือนว่างเนาะเอาหมูจะเชียงรายมาเพื่อทำเกี๊ยวซ่าปรากฏว่าเอาหมูดำคูโรบูตะเนี่ยมาทำใช่ครับมันก็เลยอร่อยมันก็นุ่มขึ้นนุ่มกว่าหมูปกติครับรสชาติก็ดีกว่าแต่ว่ามันหาไม่พอทำพอเราขายดีขึ้นเรื่อยปรากฏว่าภายในระยะเวลากี่เดือนที่คุณเห็นเงินล้านฮะประมาณ 3-4 เดือนครับ 3-4 เดือนมีโอกาสเห็นเงินล้านจากภายในเดือนแรกกี่วันกว่าจะฟื้นวันแรกช่วงแรกๆอาทิตย์แรกเนี่ยยังขายไม่ค่อยดีแต่ว่าพอหลังจากอาทิตย์นึงครับเริ่มมีคนมาตามถ่ายรีวิวพอมีคนมาถ่ายรีวิวนั่นแหละมันถึงจะเป็นสเต็ปต่อไปแล้วก็มีช่วงที่ผมให้เพื่อนๆช่วยกันโปรโมทในการที่ผมโชว์ใส่กล่อง30ชิ้นให้เขาดูเพราะว่าผมสังเกตลูกค้าหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่เขาทำให้ดูอันนี้คือ30ชิ้นเอา30ชิ้นมาดูเอาอย่างนี้ในระหว่างที่ทำขอเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเบรกให้คุณดูก่อนว่า30ชิ้นจะเป็นยังไงฮะพอทอดเสร็จใช่ไหมฮะเราจะแบ่งชิ้นให้ลูกค้าสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีโคโปรแอนนิเวอร์ซารี่24ปี24สิงหาคมถึง27กันยายนนี้ที่โฮมโปรทุกสาขา